ตัวใหญ่ด้วยนี่ข้ามได้ไหมล่ะโอ้ไปไปเดินได้ไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่กระโปรงต้องลืมง่ายหรอครับตอนนี้อัปเดต EP ที่3ครับเดินได้ไหมล่ะมันอะไรไอ้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 จะมุดเข้าไปทำไมวะเนี่ยไปฟันบ่เคยพอเดินไปเอามือปิดหน้าไว้ปิดเวลาเดินเดินท่านี้เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออปิดหน้าผากไม่ใช่ปิดตาปิดตรงนี้ไม่ปิดตามันหัวทิ่มมาดิเออนางก่อนมื้อนี้ก็พามาเบิ่งกระโปดครับEP ที่3ว่ามันจะเป็นแนวขึ้นเก้าบอมันก็สูงประมาณถมพอเด็กแล้วครับทางกองมันจะมาขนาดนี้แล้วตอนนี้ก็มาเนี่ยเดี๋ยวผมพายางเบิ่งรอบๆว่ามันสิยากปานใดไปเลยได้มั้ยได้เดี๋ยวไปก็โพดเราใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนั่งยืนตรงนั้นเหรอเนี่ยผมยืนตรงนั้นแหละจะดูจำเรื่องไปหนึ่งนี่ครับประมาณประมูลท่านก็อยู่อาทิตย์ที่สามพี่สามก็สูงประมาณสูงกว่าพอดีหน่อยประมาณนี้ครับฉีดยาขามาแล้วนะครับแต่ข้างล่างก็ฉีดแล้วเดือนสองงานเนี่ยมันไม่ได้ชี้ให้ไปชี้ไปทางนี้ให้เดินตรงนี้อันนั้นคือชี้บอกเขาว่าฝั่งนี้ฉีดยาแล้วโอ้ยเจ็บกกหลีน สองงานเนี่ยเพราะเนี่ยฉีดก็เลยได้ลงมายางยำได้ไปเดินไปเดินตามร่องนี่แหละเนี่ยผมขอบสวยงามขอบคุณนี่ครับผมขบวนครับนี่หลับทะเบียนกำลังตกดินนะขาดย้ำเลยต่อสูงกว่าด้วยประมาณนี้หนังหลวงประมาณถ่วมตีถ่วมหมดแล้วนะตัวถ่วมหมดเลยไม่ต้องหนังเป็นคลิปที่พุ่งหน้าครับคลิปนี้คลิปเป็นจานบ้าเบิร์นซื้ออัปเดตคือว่าพากระโปรงเท่ามันใหญ่เหรอครับไปเดินไปฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้ทางนู้นจะขึ้นยังไงอ่ะเลี้ยว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 ตรงไปเลยที่นู้นเลี้ยวตรงนี้ตรงไปเลยไม่ต้องเอาไปเลยเดินไปเลยต้องมาเลยเดินไปเลย